ได้เพียงแค่ธนาธรนะค่ะเพราะดูจากข่าวของ The Truth นะฮะ Facebook The Truth นะโพสต์ประเด็นเปิดรับวัคซีนของแกนนำก้าวไกลก้าวหน้าแต่ปากด้อยค่า AstraZeneca นะฮะถือว่าเขาตั้งชื่อได้โอ้โหแสบทะลวงไส้มากนี่ปากด้อยค่า AstraZeneca หักหลัง3นิ้วฉีดกันอื้อนี่ถ้า The Truth เปิดประเด็นนะฮะเขาก็หยิบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด19ของไทยโอ้เก่งเนื้อได้มาจากไหนเนี่ยเนาะนี่มันเป็นข้อมูลที่แบบสแกน QR code ไปปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถเข้าไปดูเลยนะแต่เราจะเบลอไว้นะเราจะไม่เอาตรงนี้มาออกนะตั้งแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่นะครับก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยนะฮะมีการเผยแพร่ข้อมูลการฉีดวัคซีนในโลกออนไลน์ครับคนแรกคือหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อ17พฤษภาคมนะเป็นวัคซีนซิโนแวคนะฮะเข็มที่2ฉีดเมื่อ17มิถุนายนเป็นซิโนแวคอ๋ออันนี้ซิ2เข็มส่วนเข็มที่3ฉีดเมื่อ12ตุลาคมเป็นแอสตราเซเนกาอันนี้คือของคุณพิธาใช่ไหมคะจำได้ไหมคนเหล่านี้เคยออกมาพูดว่ายังไงตอนที่ซิโนแวคที่รัฐบาลจัดหามาให้ถึงจีนให้มาให้ใช่ไหมท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะต่อมาอีกคนหนึ่งรังสิมันโรมฉีดวัคซีนเข็มแรกจากเกาหลีใต้นี่คนนี้บินไปฉีดถึงเมืองนอกเลยนะค่ะอันนี้คือเข็มแรกฉีด20พฤษภาเป็นแอสตราเซเนกาล็อตที่ผลิตจากเกาหลีใต้โดยกลุ่มบุคคลที่ได้ฉีดล็อตนี้เนี่ยคือบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเช่นสมุทรสาครภูเก็ตเข็มที่2เมื่อ30กรกฎาคมเป็นแอสตราเซเนกาและเข็มที่3ฉีดเมื่อ4ธันวาคมเป็นโมเดอร์นาไหนล่ะแอสตราเซเนกาคุณก็ว่าคุณก็ได้ค่าแต่คุณก็ไปฉีดแต่ว่าฉีด3เข็มเลยนะคะก็ต่อใช่สิเพราะตอนนั้นมันไม่มีเรื่องของMIA ไงค่ะมันมีปัญหาอยู่เขาผลิตไม่ทันเขาก็ส่งไปทางนู้นแต่ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่กลัวตายหรือยังไงหรือกลัวตายหรือว่าขอฉีดไว้ก่อนคุณก็ไปปั่นในโลกออนไลน์ให้เรา3กีบบอกว่าไอ้นุ่นมันไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดเออนะฮะนี่มีอีกหลายคนนะแต่เอาเท่านี้พอของปากของคอดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่แหละนี่ทางด้านของ The Truth เองจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของประเด็นคุณช่อแนวร่วม3นิ้วด่าใครคนไร้ยังอายใช้เส้นลัดคิวฉีดวัคซีนโอ้โหนี่แหละเป็นเรื่องลี้ลับพอๆกันเลยนะระหว่างเรือผีกับวัคซีน VIP อะไรจะลับกว่ากันไม่รู้สิฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะไม่มีการชี้แจงหรือไม่ทุกเหมือนถูกปิดปากอยู่นะถ้าคุณเคลียร์คุณออกมาชี้แจงแล้วคุณดูสิฮะว่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นหรือไม่นะครับจะปิดท้ายกันเรื่องของ ATK นิดนึงครับท่านผู้ชมครับเรื่องชุดตรวจ ATK นะตลาดออนไลน์ตอนนี้มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับว่าเริ่มขาดตลาดนะฮะหลังจากโอมิครอนระบาดนะครับตอนนี้นักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ร้านเภสัชกรที่อยู่ย่านสะพานใหม่ครับที่กรุงเทพนะฮะพบว่าผู้คนต่างมาต่อแถวเข้าคิวซื้อชุดตรวจ ATK กันไม่ขาดสายและที่เห็นอยู่นี้คือในโลกออนไลน์นี่ในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มชื่อดังนะฮะสินค้าเท่าไหร่ฮะหมดอีกตัวก็หมดค่ะอีกตัวก็หมดคือตรวจโควิดหายากเลยนะคะหายากแล้วนะค่ะนะครับใครที่มีอยู่ตอนนี้ก็เก็บเอาไว้ในเราเอาไว้ตรวจสอบตัวเองนะฮะในช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องไปสถานที่นั้นสถานที่ที่จำเป็นแล้วกันนะครับนี่นะแล้วเดี๋ยวก็จะโกงขึ้นราคากันอีกนี่ฮะในแต่ละเพจนี่ทีมข่าวของเราก็ไปขุดคุ้ยมาดูนะครับมีการประกาศขายบ้างก็ขายในราคาที่เริ่มสูงแล้วนะแพงกว่าราคาปกตินี่นะไม่นิ่งนอนใจนะรัฐมนตรีนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยดูแลด้วยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนเริ่มกังวลกับโอมิครอนค่ะต้องการที่จะใช้ ATK ในการตรวจหาเชื้อด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ชมกลับมาช่วงถัดไปนะครับก็จะมีอีกหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองนะมีเรื่องของคนขับขี่รถบนท้องถนนไร้น้ำใจขนาดไปชนลุงที่พิการอยู่นะไม่มีน้ำใจหันหลังเหลียวแลเลยทีเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะ